สวัสดีค่ะมาพบกับเมจิในรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้นะคะเมจิจะพาท่านผู้ชมไปดูธุรกิจคาแคร์ค่ะเป็นธุรกิจคาแคร์แบบใหม่ค่ะช่วยประหยัดพลังงานและช่วยลดมลพิษค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างเราไปติดตามชมกันเลยค่ะก็คือเราเห็นว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มันค่อนข้างดีแล้วมันแตกต่างกับการล้างรถมันเหมือนเป็นการล้างรถแห่งอนาคตอะครับความแตกต่างของระบบไอ้น้ำกับระบบทั่วไปนะครับแตกต่างกันที่เราตัดขั้นตอนหลายๆขั้นตอนในการล้างรถออกไปแล้วก็เราใช้น้ำเนี่ยเพียงแค่ 4.5 ลิตรถึง6 ลิตรต่อการล้างรถ1 คันล้างได้ทั้งภายนอกภายในแล้วก็ห้องเครื่องด้วยเพียงเครื่องเดียวโดยที่ไม่ใช้สารเคมีครับจุดเด่นคือทำให้รถเนี่ยเม็ดสีเนี่ยมีความเป็นประกายขึ้นแล้วก็ทำให้ห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างที่จะโปร่งและสะอาดด้วยการเหมือนกับการฆ่าเชื้อโรคครับไปในตัวข้อที่3ก็คือว่าลดการเกิดรอยได้ 100% ในการที่ล้างรถภายนอกครับให้บริการในการค่าบริการล้างรถนะครับเราเริ่มต้นอยู่ที่280 บาทเป็นการสตรีมภายนอกซึ่งเราคิดว่าราคาเนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วกับการที่เราให้บริการด้วยระบบใหม่ระบบนี้ซึ่งมันไม่แพงเกินไปคือคุณภาพเหมือนบริการแบบระดับซูเปอร์คาร์แบบไฮเอ็นด์แต่ว่าคุณภาพเนี่ยรถแบบทั่วไปราคาสามารถแตะต้องได้แน่นอนตอนนี้มีที่เปิดแล้วก็มีที่สวนหลวงร9แล้วก็มีที่อีกที่หนึ่งที่ให้บริการอยู่ก็คือเซ็นทรัลเวิลด์โซนซุปเปอร์คาร์นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีที่เรียบทางด่วนรามอินทราเอกมัยครับแล้วก็มีที่ภูเก็ตนะครับเป็นโมบายเดลิเวอรี่แล้วก็ที่ระยองก็ใกล้ละครับน่าจะประมาณเดือนหน้าก็ต้องบอกได้เลยว่าเราเป็นเจ้าแรกครับที่นำเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาในเมืองไทยผมเอาเข้ามาตั้งแต่ประมาณเกือบปีกว่าๆละซึ่งตอนนั้นเนี่ยแทบจะยังไม่มีใครรู้จักเลยว่าการล้างรถไอ้น้ำเป็นยังไงคือเหมือนกับให้ความรู้คนจากศูนย์นะครับจนกระทั่งทุกวันนี้คนเริ่มรู้สึกตัวแล้วเริ่มแตกตื่นว่ามันคือเทคโนโลยีแห่งอนาคตแล้วมันก็รู้สึกผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าการให้บริการแล้วลูกค้าได้รับการบริการเนี่ยเขากลับไปเนี่ยเขาถูกใจกับการบริการให้บริการของเราเนี่ยเขาก็รู้สึกแฮปปี้ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ใหม่ทุกคนก็เลยอยากเข้ามาลองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคาแคร์ประเภทใหม่นะคะค่ะแถมยังช่วยประหยัดพลังงานและลดมลพิษอีกใช่ไหมคะค่ะแต่เสียดายค่ะวันนี้เวลาของเมจิหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ค่ะกับ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระนะคะได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ